าสยามเขาเป็นใครมาจากไหนรู้จักน้องเด่นนะคะแล้วก็ติดตามมาตั้งแต่น้องเข้าประกวดดาวรุ่งลูกทุ่งไทยแลนด์ปีที่2พอเปิดดูก็เป็นช่วงที่น้องเด่นเนี่ยกำลังสัมภาษณ์พอดีตอนที่ดูสัมภาษณ์เราก็เด็กคนนี้ก็ธรรมดาธรรมดาไม่น่าสนใจคงไม่มีอะไรพอน้องเด่นเริ่มร้องเพลงเท่านั้นแหละค่ะก็คือแบบประทับใจตั้งแต่เพลงแรกที่น้องเด่นร้องเลยทุกคำที่พูดมาในเด่นเขาใช่เลยจริงๆแล้วเด่นนี่เขาเป็นนักร้องคนหนึ่งที่มีความสามารถผมหนึ่งในคณะกรรมการที่มีโอกาสได้นั่งดูเขาร้องแล้วก็มีโอกาสได้ช่วยคอมเมนต์วิธีการร้องเขาบ้างอะไรเขาบ้างเด่นค่อนข้างจะสมบูรณ์กว่าเพื่อนเด่นเป็นคนซีเสียงกว้างแล้วร้องแนวลูกทุ่งนี่เขาร้องได้ชัดเจนฉะนั้นเด่นนี่เป็นนักร้องคนหนึ่งในลูกทุ่งไทยแลนด์ที่ได้เสียงโหวตมากที่สุดตอนนั้นนะเขาได้รับรางวัลที่หนึ่งเลยขอบคุณครับพี่เด่นเลยครับแสบครับผมก็รู้จักกับพี่เด่นอาสยามนะครับมาตั้งแต่สมัยประกวดโครงการดาวรุ่งลูกทุ่งไทยแลนด์ปีที่2ก็ประกวดมาด้วยกันปีเดียวกันผมมาได้อยู่อาสยามเนี่ยก็ไม่ได้ทำอัลบั้มพิเศษร่วมกันอีกนั่นก็คืออัลบั้มหัวใจไต่ฝันดาวรุ่งลูกทุ่งไทยแลนด์นะครับผมถัดมาก็เป็นอัลบั้มอาสยามคอรัสล่าสุดเนี่ยผมได้สืบทราบมาว่าพี่เด่นเรามีซิงเกิลเป็นของตัวเองแล้วรวมความเป็นเด่นอาสยามไว้ในเพลงนี้เลยครับในฐานะโปรดิวเซอร์นะครับแล้วก็เขียนเพลงนี้แล้วก็ทำดนตรีด้วยนะครับเจ็บปวดสุดติ่งเนี่ยก็คือตั้งใจเขียนให้เด่นโดยเฉพาะเนื้อหาของเพลงนี้ก็จะเกี่ยวกับลูกทุ่งเลยครับแล้วก็ด้วยเมโลดี้แล้วก็ด้วยทักษะของน้องด้วยที่เรียกว่าเฉียบขาดเลยแล้วก็ลูกคอเนี่ยสั่งได้เป็นยังไงบ้างล่ะครับกับความสามารถทางการร้องเพลงแบบสุดติ่งของหนุ่มอารมณ์ดีคนนี้เด่นอาสยามเจ้าของซิงเกิลอกหักรักคุดสุดป่วนเจ็บปวดสุดติ่ง